สวัสดีครับฟองนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Huawei P50 Pro สมาร์ทโฟนกล้องเทพจาก Huawei กับการใช้งานจริงใน1วันและนี่นะครับก็เป็นภาพและเสียงจาก Huawei P50 Pro เลยส่วนการใช้งานนะครับก็จะเป็นการใช้งานจริงๆเหมือนกับว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งของผมไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเล่นเกมใช้งานโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆแล้วมาดูกันนะครับว่าการใช้งานของมันเนี่ยเป็นยังไงแบตเตอรี่ใน1วันเนี่ยลดไปมากน้อยแค่ไหนและผมนะครับก็จะถ่ายภาพและวิดีโอด้วย Huawei P50 Pro เนี่ยมาให้ทุกคนได้ดูกันเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะได้นำไปพิจารณาในการเลือกซื้อครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการดีไซน์ก่อนเลยHuawei P50 Pro นะครับเขามาพร้อมกับดีไซน์ Dual Metric Cameraที่บอกได้เลยว่าแปลกใหม่และก็ไม่เหมือนใครเลยครับการจับถือเนี่ยก็ทำให้รู้สึกเลยว่านี่แหละคือมือถือเรือธงส่วนงานประกอบแล้วก็การดีไซน์นะครับทำออกมาได้ลงตัวมากอีกทั้งยังมีการใส่ลูเลียนตัดขอบทองเล็กๆเพื่อเพิ่มความเรียบหรูด้วยครับมี2สีให้เลือกก็คือโคโค่โกลด์แล้วก็โกลเด้นแบ็คครับการใช้งานจับถือนะครับก็ทำมาได้ถนัดมือเลยถึงผมจะเป็นคนมือเล็กก็ตามแต่ก็ยังใช้งานมือเดียวได้อยู่ฝาหลังอาจจะเป็นร้อยง่ายนิดนึงแต่ก็ได้เรื่องความสวยงามมานั่นเองครับหน้าจอของเขามีขนาด 6.6 นิ้ว OLED ขอบโค้งมนแบบ 3D พร้อมสแกนนิ้วใต้จอสามารถแสดงสีสันได้ถึง 1,000 ล้านสีเรื่องสีสันเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับในส่วนของ Refresh Rate นะครับเขาให้มา 120Hz Touch Sampling Rate 300Hz สัมผัสในการทัชลื่นติดมือเลยครับครับก็เปลี่ยนมาเป็นกล้องหลังกันบ้านครับกับ Huawei P50 Pro หลังจากที่ได้ใช้งานไปอย่างหนักหน่วงปีนะครับตอนนี้ก็เวลาเพียง10นาทีนะครับก็มีการถ่ายวิดีโอถ่ายภาพไปกันบ้างนะครับสังเกตได้เลยว่า CPU เนี่ยทำงานอย่างหนักเลยทำให้เครื่องเนี่ยร้อนขึ้นมาอาจจะเป็นเพราะว่ามีการใช้ AI นะครับเข้ามาประมวลผลภาพนั่นเองครับมาพูดถึงเรื่องกล้องกันบ้างนะครับ Huawei P50 Pro เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลัง4ตัวโดยเลนส์ตัวแรกนะครับจะเป็นเลนส์ True Chroma Camera 50ล้านพิกเซลครับการเก็บแสงนะครับก็ถือว่าทำได้ดีเลยรายละเอียดของภาพเก็บได้คมชัดมากถึงแม้ว่าเราจะซูมเข้าไปเนี่ยก็ยังเห็นรายละเอียดของภาพได้คมชัดเลยครับส่วนเรื่องของการโฟกัสก็ทำได้ไวแล้วก็เข้าเป้าเลยครับเลนส์ตัวที่2นะครับก็จะเป็นเลนส์ True Chroma Mono 40ล้านพิกเซลโดยเลนส์ตัวนี้นะครับก็จะเข้ามาเก็บรายละเอียดของภาพสีสันให้สวยงามแล้วก็สมบูรณ์ยิ่งขึ้นครับเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยเลนส์ต่อมานะครับก็คือเลนส์ Ultra Wide ความละเอียด13ล้านพิกเซลสามารถเก็บได้กว้าง120องศาความคมชัดและก็สีสันที่ได้เนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีเลยครับแต่ว่าตรงขอบภาพก็อาจจะมีสัดส่วนที่ผิดเพี้ยนอยู่แล้วก็ไม่สามารถอัดวิดีโอด้วยเลนส์อัลตร้าไวด์ได้ครับนอกจากนี้ยังสามารถถ่ายภาพระยะใกล้แบบมาโครระยะห่างจากวัตถุ 3.5 ซมได้อีกด้วยครับสำหรับเลนส์ตัวที่4นะครับเลนส์เทเลโฟโต้เพลิสโคป64ล้านพิกเซล f3.5 ครับโดยเลนส์เทเลตัวนี้นะครับสามารถซูมได้200เท่าจาก 0.5 ถึง100ถือว่าซูมได้ไกลมากเลยครับโดยการทำงานของเลนส์นี้นะครับเมื่อเราซูมจนถึง 3.5 เท่าแล้วกล้องก็จะเปลี่ยนมาเป็นเลนส์นี้โดยอัตโนมัติแนะนำว่าให้ซูมไม่เกิน10เท่านะครับภาพที่ออกมาก็จะโอเคเลยโดยประโยชน์ของเลนส์นี้นะครับก็เอาไว้เก็บภาพหรือสิ่งของที่อยู่ไกลๆและเราไม่สามารถเข้าถึงได้ครับแต่ข้อสังเกตก็คือภาพที่ได้เนี่ยก็จะซีดนิดนึงแนะนำว่าถ่ายเสร็จแล้วก็ให้เอาไปแต่งเพิ่มเติมครับถัดมาที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับเขาให้ความละเอียดมาที่13ล้านพิกเซลสีสันที่ได้ถือว่าสวยงามมากความคมชัดก็ทำออกมาได้ดีเลยครับสาวๆถ่ายมาเนี่ยอาจจะตกใจหน้าตัวเองได้เลยแต่ว่าเขาก็ยังมีโหมดบิวตี้นะครับที่มาช่วยปรับให้หน้าเราเนี่ยเนียนมากขึ้นครับและนี่นะครับก็จะเป็นภาพและเสียงจากวิดีโอกล้องหน้าของ Huawei P50 Pro ในสภาพแวดล้อมนะครับที่มีรถวิ่งผ่านไปมาและนี่นะครับก็จะเป็นภาพวิดีโอกล้องหน้าจาก Huawei P50 Pro นะครับในสภาพแวดล้อมปกติอยู่ในคาเฟ่นะครับที่มีเสียงเพลงคอเบาๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับการเก็บเสียงของเขาแสงสีมุมมองของภาพนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาบ่าย 2:20 แล้วหลังจากที่ใช้งานเจ้า P50 Pro เนี่ยมาอย่างหนักหน่วงก็ทั้งถ่ายภาพถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็เปิด 4G ไว้ตลอดเวลาเลยแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับก็เหลืออยู่ 8% ครับสำหรับใครนะครับที่จะใช้ Huawei P50 Pro เนี่ยในการถ่ายวิดีโอหรือว่าภาพถ่ายก็แนะนำให้ปิด 4G ก่อนเพราะว่าจะช่วยให้ประหยัดแบตมากขึ้นครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็นวิดีโอ 4K 60เฟรมนะครับจากกล้องหลังของ Huawei P50 Pro นะครับเรากำลังเดินไปถ่ายไปเลยนะครับบรรยากาศรอบๆเป็นยังไงบ้างครับทุกคนเสียงที่ได้ยินมาชัดไหมเสียงพิธีกรชัดไหมนะครับลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับ
ในเรื่องของมัลติมีเดียการดูหนังฟังเพลงนะครับหัวเว่ยเขาได้ให้ลำโพงคู่แบบสเตอริโอพร้อมเอฟเฟกต์เสียงแบบมิสเตนที่เขาบอกว่าสามารถขับเสียงออกมาได้สมจริงทุกย่านเลยช่วยเพิ่มอรรถรสในการดูหนังฟังเพลงของเราได้นั่นเองครับส่วนด้านการเล่นเกมนะครับด้วยความที่เขาเป็น Snapdragon 888เนี่ยสามารถเล่นเกมได้ลื่นทุกเกมแน่นอนครับเราได้ทดสอบเล่นเกม Arena of Valor นะครับ10นาทีแบตลดไปแค่ 4% เองครับเครื่องก็อุ่นๆไม่ถึงกับร้อนมากครับส่วนเรื่องที่หลายๆคนกังวลนะครับก็คือการใช้งานแอปพลิเคชันในชีวิตประจำวันโดยการดาวน์โหลดแอปของ Huawei นะครับก็จะมี2วิธีก็คือใน Huawei App Gallery แล้วก็ Petal Search นะฮะแอปที่มีมาให้เนี่ยก็ถือว่าครบครันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับหรือว่าแอปธนาคารต่างๆก็มีมาให้ใช้มีมาให้อัปเดตอยู่ตลอดเลยถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันครับส่วนใครนะครับที่อยากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ APK เพียวเลยครับส่วนใครนะครับที่กังวลเรื่อง Google Mobile Service ตอนนี้เขาก็มี G-Space ที่ทำให้เราสามารถโหลดแอปพลิเคชันของ Google ได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube, Gmail หรือว่า Google Drive นะครับก็จะทำให้เราเข้าถึงบริการของ Google ได้มากขึ้นครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการใช้งาน1วันของ Huawei P50 Pro หลังจากที่ถ่ายภาพและวิดีโอมาแถมยังเปิด 4G ไว้ตลอดด้วยนะแบตเตอรี่ 4,360 มิลลิแอมป์ของเขาเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าเป็นการใช้งานโซเชียลมีเดียหรือว่าใช้งานแอปทั่วไปนะครับก็ถือว่าใช้งานได้จนถึงเย็นเลยแต่ถ้า Huawei นะครับเขาก็ได้มี Huawei Super Charge 66 วัตต์มาเวลาจะชาร์จระหว่างวันเนี่ยก็หายห่วงเลยครับโดยรวมแล้วนะครับเรื่องกล้องเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยครับมี AI เข้ามาช่วยประมวลผลทำให้ภาพออกมาเนี่ยสวยงามมากยิ่งขึ้นครับส่วนงานวิดีโอนะครับก็ทำออกมาได้ดีนะแต่ว่ายังไม่ดีที่สุดครับอาจจะมีการปรับแสงที่วูบวาบบ้างเวลาบิดกล้องไปมาและด้วยจอที่โค้งทำให้การกะระยะขอบบนล่างเวลาถ่ายภาพหรือวิดีโอทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเคยใช้งานจอโค้งมาก่อนก็อาจจะใช้งานได้ง่ายมากขึ้นครับแล้วก็เวลาถ่ายไปนานๆนะครับกล้องเนี่ยก็อาจจะร้อนบ้างอาจจะเป็นเพราะเขาใช้ Snapdragon 888ครับเวลาเล่นโซเชียลมีเดียไปสักพักเนี่ยเครื่องก็จะอุ่นแล้วจากการใช้งานมานะครับเครื่องเนี่ยร้อนเร็วก็จริงแต่ว่ามันก็เย็นเร็วเหมือนกันครับหน้าจอในร่มแสดงสีสันได้สวยงามสว่างคมชัดแต่เมื่อใช้งานกลางแจ้งอาจจะสู้แสงแดดไม่ได้เท่าที่ควรครับแต่ข้อสังเกตหนึ่งเลยนะครับของเครื่องนี้ก็คือการที่เครื่องไม่รองรับสัญญาณ 5G แต่ว่าสัญญาณ 4G เองก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีครับก็สรุปได้เลยนะครับว่ามือถือเครื่องนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่อยากได้มือถือระดับทงดีไซน์พรีเมียมถ่ายภาพได้อย่างสุดยอดหัวเว่ย P50 Pro ตัวนี้ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหัวเว่ย P50 Proถ้าใครมีข้อสงสัยก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับยังไงก็ฝากกดติดตาม Facebook, YouTube, Twitter และเว็บไซต์ของ MX1 ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ